ตงชั่สวัสดีค่ะสามนาทีนี้นะคะจะสรุปให้ฟังเลยค่ะว่าที่ฝรั่งเศสนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจราจรถึงท่งานเผาบ้านเผาเมืองขนาดสาเหตุของการปล้นสะดมและการจราจรในประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีเด็กชายวัยรุ่นอายุ17ปีเสียชีวิตขณะที่พยายามขับรถหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าขอตรวจค้นเหการเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เด็กชายวัยรุ่นที่เสียชีวิตอายุ17ปีเคยมีประวัติอาชญากรรมเคยกระทำความผิดมาแล้วในรถมีเด็กวัยรุ่นชายอีกสองคนหลังจากเกิดเหตุมีคนหนึ่งที่หนีไปได้ในประเทศฝรั่งเศสสามารถขับรถได้โดยมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่อายุ18ปีเป็นต้นไปอายุต่ำกว่า18ปีสามารถขับรถได้แต่ต้องมีผู้ปกครองนั่งประกบมาด้วย ขณะพยายามเข้าตรวจค้นรถตำรวจเอาปืนเล็งไว้ที่คนขับชายวัยรุ่นเมื่อชายวัยรุ่นพยายามสตาร์ทรถและขับรถหนีทําให้ตำรวจลั่นกระสุนและเด็กชายวัยรุ่นเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากเกิดเหตุยายและแม่ของเด็กชายวัยรุ่นที่เสียชีวิตให้สัมภาษณ์และออกมาประนามการทำงานของตำรวจแม่ของเด็กชายออกมาไลฟ์และ เรียกร้องให้ประชาชนออกมาเดินไว้อะไรให้กับลูกชายหลังจากเกิดเหตุตำรวจผู้ที่ยิงเด็กชายวัยรุ่นถูกควบคุมตัวและตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาล่าสุดในตำรวจผู้นี้ได้ออกมาแสดงความเสียใจและกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงกระสุนใส่เด็กชายเหตุการณ์บานปลายและเกิดการจราจน ขึ้นเนื่องจากว่ามีความฝังใจอยู่แล้วว่าตำรวจนั้นมักจะใช้ความรุนแรงในการจับผู้ต้องสงสัยที่มีเชื้อชาติแอฟริกาเหนือเหตุการณ์ความรุนแรงได้กระจายไปทั่วเมืองใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นตูลูสมาคเซย์แคนรวมถึงในกรุงปารีสกลายเป็นทะเลเพลิงมีผู้ที่ฉวยโอกาสทำลายร้านต่างๆและเข้าไปปล้นสะดมรวมถึงการขับรถ ชนประตูซูเปอร์มาร์เกต็ตและปล้นสะดมรัฐบาลประกาศหยุดการเดินรถแรรมและรถบัสหลังสามทุ่มครึ่งและประกาศเคอร์ฟิวในบางเมืองถึงเกิดการประทะากาันของตำรวจและกลุ่มของผู้ที่ก่อจลาจล